คนเข้ามาเพื่อสนุกใน TikTok นะครับไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเรียนหนังสือเข้ามาเครียดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปสนุกให้ได้ความรู้นะครับดูไลฟ์เพลินๆไม่ได้จัดซื้อหรอกนะครับดูเพื่อความเพลินนะครับเพลินไปเพลินมาซื้อของTikTok แพลตฟอร์มมันจะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใครที่จะได้เปรียบก็คือคนที่เมามอยเก่งผมสังเกตเลยนะครับถ้าใครที่คุยเรารู้สึกว่าสนิทกับตาเนี่ยจังเลยนะครับรู้สึกว่าสนิทสนมกับมันจังเลยนะครับใช้ภาษาได้แบบลื่นหูเหลือเกินใช้ภาษาเสียงนุ่มเสียงเพราะนะครับหรือว่าการใช้ภาษาที่ฟังแล้วมันแบบชอบจังเลยนะครับผมสังเกตนะใครที่พูดสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่า LGBTQ นะถ้าพูดสไตล์เมามอยแบบเพื่อนนะเฮ้ยการเข้าถึงดีนะครับแล้วผมก็อยากจะฟังด้วยเพราะว่าฟังภาษามันสนุกแต่ใครที่พูดเนิบๆนะแล้วต้องใช้ความพยายามมากในการฟังนะลำบากจะต้องแบบว่ามีความเอนเตอร์เทนในตัวด้วยเนาะส่วนอย่างผมเนี่ยถ้าไม่มีความเอนเตอร์เทนเนี่ยทำยังไงดีผมก็จะเน้นแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับผมไม่พยายามที่จะปรับแต่งอะไรเป็นพิเศษนะครับก็บางคนเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำเนาะว่าทำคลิปเนี่ยมันต้องโอเวอร์นะหรือว่าไลค์เนี่ยต้องโอเวอร์นะครับมันจำเป็นคือ TikTok เนี่ยมันก็เหมือนกับเล่นละครอย่างนึงเนาะมันก็เหมือนกับเวทีเราขึ้นบนเวทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงใช่มั้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับไม่งั้นคนจะเบื่อ